่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเรื่องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทหอแกร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์วันที่14เดือนตุลาคม2567นะครับก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการนะในช่วงของวันหยุดนะครับนะวันนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสนะหยุดงานกันนะครับนะเนื่องจากนะครับนะเป็นวันหยุดชดเชยนะครับนะซึ่งก็นะเป็นวันที่หลายท่านหลายคนนะครับนะก็คงจะได้รำลึกนึกถึงนะพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับนะก็เมื่อตะวานี่นะ13ตุลาคม2567นะครับก็นะครบ7ปีนะครับนะที่พระองค์เนี่ยนะครับนะจากประชาชนชาวไทยไปก็ในเรื่องนี้นะครับนะตามที่ได้เก็บข่าวมานะก็คือว่าเมื่อตะวานี่นะครับในส่วนของกิจกรรมทางผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้นำพระสบนิกรชาวจังหวัดแปรนะทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกิจกรรมหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชนะประจำปี2567แล้วก็กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะปรับปรุงภูมิทัศน์นะปล่อยผันซัดน้ำเมื่อตะวันนี้เวลา7บุงกึ่งนะครับที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกแล้วก็กลุ่มประเทศ GMS ตำบลตุงหงอำเภอเมืองจังหวัดแปรนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานนำคณะข้าราชการพระสงฆ์นิกรเจ้าแปรทุกหมู่เหล่านะจัดกิจกรรมหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชนะครับนะประจำปี2567นะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะโดยประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะจุดเครื่องทองน้อยนะหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพิธีทางศาสนานะครับถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็ตอดผ้าไตรจำนวน10ไตรแล้วก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปพร้อมกันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้นำคณะข้าราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาแล้วก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก็นะครับเป็นกิจกรรมที่ยากกันขึ้นนะที่พระองค์นะครับทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวแปรนะชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็ในเวลา10โมงนะครับตีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดหมู่ที่3ตำบลบ้านกาดอำเภอสูงเม่นนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยและก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งถือเป็นวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ในก่อนชาวไทยโดยร่วมใจกันนะครับทำความสะอาดพัฒนาปรับภูมิทัศน์เก็บกวาดกิ่งไม้เศษไม้ใบหญ้านะครับให้สะอาดสวยงามพร้อมตึงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบ่อน้ำสาธารณะแห่มนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเมื่อตะวันที่ผ่านมานะครับ
ไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับนะประชาสัมพันธ์ข่าวนี้กันน้อยหนึ่งนะครับเนาะใกล้จะมาถึงนะเดินวิ่งปั่นนะครับเนาะเดินวิ่งปั่นนะจะปั่นกันจะได้จะไปจะได้นี่นะครับเนาะก็คงจะต้องมาติดตามนะครับเนาะฟังกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันก็ซื้อก็คือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนะบูรณาการขับเคลื่อนนะโครงการเดินวิ่งปั่นนะป้องกันอัมพาตครั้งที่10นะครับเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายนะผ่านแอปพลิเคชันนะครับ CCC นะครับนะก็ต่างนางสาวฐานิชวงศ์วิเศษนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่นะครับได้อู้ถึงต่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเดินวิ่งปั่นนะป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ก็ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชนะมหาวิทยาลัยมหิดลนะอันนี้ได้บูรณาการกันนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายนะครับเนาะผ่านแอปพลิเคชัน CCC นะครับเนาะก็ตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2567ผู้ที่สะสมครบ10เครดิตนะครับสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่นะโทรศัพท์หมายเลขนะครับ054-646-205นะครับใครที่อยากจะติดต่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันไปได้เห็นนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์054-646-205นะครับ646-205ก็ลองนะครับเข้าไปกันที่เรื่องของข่าวตั้งสำนักงานปศุสัตว์นะครับนะปศุสัตว์ต่างอำเภอหลองนะครับนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพิ่นมีการออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือแพะและก็แกะนะครับตั้ง10ตำรวจตรีพศินใจจันทร์นะปศุสัตว์อำเภอหลองนะครับนะก็บอกว่าตั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลองออกประกาศเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวนะชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยนะในโคกระบือแพะและก็แกะนะครับจากสถานการณ์ป้าว่าท้องที่บ้านบ่อหมู่ที่2ตำบลบ้านปีนอำเภอหลองนะครับปะสัตว์ชนิดโคเนื้อนะป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยนะซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพ.ศ.2558โดยจังหวัดแพร่นะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือว่าซากสัตว์นะที่เป็นโรคระบาดหรือว่าพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพ.ศ.2558สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอหลองจังหวัดแพร่ก็ได้ออกประกาศไว้นะครับก็1นะคือท้องที่หมู่ที่2ตำบลบ้านปีนอำเภอหลองจังหวัดแพร่นะครับเนาะมีพื้นที่เนี่ยนะครับไปทางทิศเหนือก็จดหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านปีนอำเภอหลองนะครับเขตใต้นี้จดหมู่ที่2หมู่ที่12นะครับตำบลบ้านปีนอำเภอหลองจังหวัดแพร่นะแล้วก็ไปทางทิศตะวันออกนี่ไปจดหมู่ที่2ตำบลต้าผาหมอกอำเภอหลองจังหวัดแพร่นะแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกนะไปจดกับหมู่ที่4นะตำบลบ้านปีนอำเภอหลองนะเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับนะก็เป็นโรคในโคกระบือแพะแล้วก็แกะเป็นก็ห้ามนะครับห้ามบ่ฮือผู้ใดนะเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดโคกระบือแพะแกะนะครับหรือว่าซากของสัตว์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเข้าออกผ่านหรือว่าภายในเขตโรคระบาดชั่วคราวนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์แล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพ.ศ. 2558ต
ั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน2567นะผู้ใดฝ่าฝืนนะครับมาตรา22ต้องระวังโทษจำคุกบ่เกิน2ปีปรับบ่เกิน 40,000 บาทหรือว่าตึงจำตึงปรับนะครับตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัตินะโรคระบาดสัตว์นะครับปีพ.ศ. 2558นะครับเรื่องนี้นะพี่น้องเกษตรกรบางทีเนี่ยนะครับท่านเจอเหตุการณ์ที่ท่านก่อจรนกนะครับเนาะก็ควรจะตั้งสติกันก่อนนะครับมันเป็นโรคที่มีการรักษาหายนะครับเนาะรักษาหายท่านก็ฉีดวัคซีนฉีดยานะครับเพื่อเป็นการป้องกันกันนะหรือว่าเป็นการฉีดยาเพื่อรักษานะครับเนาะโรคนี้มันหายนะปากเท้าเปื่อยนี่นะนะครับเนาะถ้าว่าเป็นสมัยตะกอนนี่นะครับเนาะการรักษาเนี่ยมันจะบ่ค่อยตุ่มค่อยตันก็อาจจะเป็นยะฮือซัดเนี่ยนะครับมันล่มตายกันไปได้นะครับนะโดยเฉพาะประกาศประขายตัวนะครับเนาะเข้าพื้นที่นะท่านไปซื้อไปหาซัดมาเนี่ยนะครับเนาะจะมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะก็คงจะไปบ่ได้นะครับเนาะดังนั้นก็ต้องนะช่วยกันรักษากันไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของซัดนะครับเนาะรักษากันไว้นะครับมันรักษาหายอยู่นะครับเนาะจะได้ก็แจ้งไปทางปศุสัตว์อําเภอนะทุกอําเภอก็แล้วกันนะครับถ้าว่ามีการแพร่ระบาดถ้าเป็นตะกอนนี่เป็นเอาอย่างก็นะเปลือกไหม้นะครับนะเปลือกเก้าดูเก้าแดงนะครับเนาะเอามาต้มนะต้มเอาน้ําเอาน้ํามันเนี่ยนะครับเข้มข้นหน่อยนึงไปหดแผลนะครับเนาะหดแผลนะที่เท้านะของสัตว์เนี่ยนะครับเนาะมันก็ยะคือหายได้เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญานะภูมิปัญญานะครับไปกันที่เรื่องของทางพาณิชย์นะครับเนาะพาณิชย์จังหวัดนะครับพาณิชย์จังหวัดนี่เรื่องของข้าวนะราคาข้าวในเรื่องนี้นะครับพาณิชย์จังหวัดแปรเป็นติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรแล้วก็เตรียมความพร้อมจัดการนัดข้าวเปลือกปี 2567/68นานายสุภสันต์สินชูศรีพาณิชย์จังหวัดแปรนะครับมอบหมายให้นายสิรินุสรเตชะนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกแล้วก็ประสานเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินโครงการจัดงานการนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2567/68 ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่นอำเภอ2อำเภอร่องกวางนะครับจำนวน13แห่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการในต่างการกล้านะเพื่อแก่ผู้บริโภคซึ่งก็ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนโดยราคารับซื้อข้าวเปลือกนะครับในพื้นที่นะความชื้นนี่ 15% นะครับนะราคามาเดียวนี้ก็เริ่มลงกันไปนะครับเนาะบางพ่องกับบางคนบอกเหลืออยู่10บาทปลายน้อยหนึ่งนะ10บาทสาวพ่องนะครับช่วงก่อนๆนี่ก็อาจจะเป็น11บาทปลายนะ11บาท80นะถึง12บาท50นะครับเนาะอันนี้ก็เรื่องของความชื้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเนาะถ้าความชื้นนักด้วยก็นะครับเนาะอาจจะต่ำไปก็นี่เห็นนะเรื่องของการกล้าการขายนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะบางครั้งบางทีนี่ดึงราคากันนะครับทั้งนี้นะครับข้าวเปลือกในพื้นที่เริ่มออกสู่การนะครับคิดเป็นร้อยละ7แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะปีพ.ศ. 2542อย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็คงจะต้องให้ความเป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันสักน้อยหนึ่งนะครับเนาะก็อาจจะให้ราคาเพิ่มขึ้นทำน้อยเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับเนาะเกษตรกรเนี่ยนะครับเนาะนะยากการมาก็ทุกข์ก็ยากอยู่กันอยู่พอสมควรนะครับไปกติเรื่องของตังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะครับจะฟื้นจะฟูอย่างนี้ก็คงจะต้องว่ากันสักน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวกันนะครับนะเอข่าวนี้หายไปไหนนะครับเนาะตัวซอกกำหนึ่งก็อู้ถึงเรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะครับเนาะที่มีการที่จะดำเนินโครงการเนี่ยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบพอกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะมาก็ค่อนข้างที่จะ
จากกันสักน้อยนึงเอาไปเรื่องนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครงานนะครับเนาะรับสมัครงานนะอันนี้เป็นมีงานฮื้อยะฮื้อทำกันอยู่นะครับงานที่เมืองนอกก็โครงการจัดหางานนะครับ BN นะรับสมัครคนหางานไปทำงานในบูไนประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเซตแล้วก็จัดส่งคอนกรีตผสมเซตกรมการจัดหางานนะครับร่วมกับสำนักงานแห่งงานในประเทศบูไนนะเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างนะบริษัทนะครับเพื่อประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเซตแล้วก็จัดส่งคอนกรีตผสมเซตนะตำแหน่งคนขับรถบรรทุกนะครับเนาะตำแหน่งคนขับรถบรรทุกนักนะครับจำนวน2อัตราค่าจ้างนี่650ดอลลาร์บูไนนะครับประมาณเดือนละ 16,138 บาทแล้วก็เงินค่าขับรถต่อเที่ยวละประมาณ372บาทนะช่างซ่อมรถบรรทุกเป็นช่างซ่อมรถบรรทุกนักเนี่ยนะครับจำนวน2อัตรานะค่าจ้างเนี่ย700ดอลลาร์บูไนต่อเดือนก็ประมาณ 17,380 บาทคุณสมบัตินะครับเป็นผู้ชายอายุ 25-45 ปีบริบูรณ์มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท2รถยนต์บรรทุกนัก 4.5 ตันขึ้นไปนะกรณีสมัครตำแหน่งคนขับรถบรรทุกนักมีความสามารถซ่อมรถบรรทุกได้เป็นอย่างดีทำงานเป็นทีมแล้วก็แบบอิสระได้นะครับนะกรณีสมัครตำแหน่งช่างซ่อมรถบรรทุกนะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใจได้นะครับนะพอใจได้นะก็ผู้ที่สนใจติดต่อข่าวสารกรมการจัดหางานได้ที่นะเว็บไซต์นะครับนะกรมการจัดหางานนะ www.doe.go.th นะครับหรือว่า Facebook กรมการจัดหางานนะถ้าว่าไป TikTok ก็กรมการจัดหางานเช่นกันนะครับอันนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันไปนะครับเรื่องของตะกี้นี่ไปติดจัดหางานเนาะนะครับก็ไปกันที่เรื่องของฟื้นฟูนี่นะครับเนาะเดี๋ยวพอสอบพออันนี้กรรมนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะเก็บข่าวมาหลายตีอยู่พอสมควรนะครับเนาะนะก็เลยงงๆกันไปพังนะครับนอนมาประตูมาตันเดียวเอาไว้กันทีหลังกันแล้วกันนะครับเรื่องของฟื้นฟูไปเรื่องของการแอลก่อนนะครับเนาะแอลเหนือคนละกึ่งผมไปพี่น้องบอกว่ามาแฮมละไอ้นะนะครับเนาะแอลเหนือกับคนละกึ่งนี่นะก็คือว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเตรียมเสนอโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือหวัง5มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรับฟังข้อเสนอและก็แนวทางการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและก็สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่นะรับฟังแนวทางผู้ประกอบการขอคือรัฐเนี่ยนะครับสนับสนุน5มาตรการช่วยเหลือโดยการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือในด้านต่างๆซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ5ด้านได้แก่มาตรการด้านการเงินและการคลังเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินเสนอให้มีการสนับสนุนนะครับซอฟเรนนะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะก็อย่างเช่นโฮมสเตย์นะครับรวมถึงการลดการน้ำกาไฟและการลดภาษีโรงเรือนนะภาษีที่ดินและภาษีป้ายเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจมาตรการ2นะครับเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในด้านมิกนะครับแล้วก็สปอร์ตทัวริสต์นะรวมถึงจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซันขยายเส้นทางบินจากการระยะไกลเช่นยุโรปนะครับตะวันออกกลางอเมริกา
นอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงสุขภาพแล้วก็เชิงนิเวศนะเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างความเจริญมั่นคือกองถ่ายภาพยนตร์นะครับเนาะถ่ายหนังเนี่ยนะต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในพื้นที่นะครับแล้วก็ในด้านที่3นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการด้านสาธารณูปโภคนะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะแก่ผู้ที่มาเยือนเสนอสนับสนุนน้ำประปาสะอาดจัดการระบบโทรศัพท์ที่ครอบคลุมแล้วก็จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าช่วยเหลือประชาชนในราคาย่อมเยาแล้วก็4นะครับมาตรการด้านการบริหารจัดการและป้องกันภัยพิบัติเสนอให้มีแผนป้องกันภัยพิบัติแล้วก็การวางแผนฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำซากนะครับให้มาตรการช่วยเหลือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเสนอให้ออกใบแตนสำหรับมักคุเทศนะตีบัตรสูญหายแล้วก็เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการและรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงการขนย้ายนักท่องเที่ยวนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็มีการเตรียมจัดโครงการแอวเหนือคนละครึ่งนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวจีจะพิจารณาเสนอต่อทางรัฐบาลเนี่ยก็คือโครงการแอวเหนือคนละครึ่งนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนฟื้นฟูโดยมีกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับเนาะเหนือพร้อมแล้วนะนะครับเนาะถ้าฟังโครงการนี้นะครับในส่วนของจังหวัดแพร่บ้านเฮาก็แพร่พร้อมแล้วเนาะนะครับเนาะก็มันจะได้ต่อเนื่องกันนะครับเนาะจะได้เป็นเครือข่ายกันได้นะอันนี้เปิ้นจัดกันเปิ้นนะครับเนาะเหนือพร้อมแล้วเนี่ยนะครับจัดกันในวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็แคมเปญแอวเหนือคนละครึ่งนะแอวเหนือคนละครึ่งนะครับที่มอบส่วนลดสินค้าแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดนะผ่านอะไรนะอินฟลูเอนซ์นะครับนะระดับนานาชาตินะครับนะอินฟลูเอนเซอร์ไอ้นะในคณะที่กรมการท่องเที่ยวนะครับก็ได้สรุปแนวทางการช่วยเหลือนะครับโดยจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนะครับสนับสนุนการออกใบแตนบัตรมักคุเทศนะครับลดราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรนะ one stop service สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเนาะสร้างหนังนะต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวควบคู่กันไปนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคเหนือฮึกกลับคืนมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องหาแนวทางนะครับเรื่องของการที่จะได้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจกันตัวนะครับเอาพักกันสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบปะอู้คุยกันในช่วงที่2ของรายการครับจังหวัดแปร่โดยนายชูติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อน้อมนำไปถวายณวัดพระธาตุช่อแฮงพระอารามหลวงจังหวัดแพร่
รู้หรือไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์จากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533-680หรือสายด่วนปภ1784ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมเพื่อการช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อน้อมนำไปถวายณวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่โดยเงินบริจาคสมทบทุนสร้างพระวิหารครอบปู่อัฐิพระครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชโยเนื่องในวาระครบรอบ100ปีที่ได้บูรณาวัดพระธาตุช่อแห่ในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567เวลา 9:39 นณวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีสวท.8 FM 91 MHz แจกเครื่องรับวิทยุ FM อย่างดีใส่ทานได้เสียบไฟบ้านก็ได้จำนวน50เครื่องเดือนละ10เครื่องเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2567กติกาง่ายๆจะฟังสวท.8จากเครื่องรับวิทยุ FM 91 MHz หรือฟังจากวิทยุออนไลน์ทางเว็บไซต์สวท.8หรือเพจ Facebook TikTok YouTube สวท.8หรือทางไหนก็ได้แล้วตอบคำถามสั้นๆว่าฟังหรือชมสวท.8ทางไหนชื่นชอบรายการหรือผู้จัดรายการใดสัก3รายการหรือ3คนอยากให้สวท.8ปรับปรุงอะหยังด้านใดผ่องแล้วแจ้งชื่อสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่สวท.8ตามช่องทางดังต่อไปนี้1เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่สวท.8เลขที่28หมู่7ถนนแปรล้องตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัด8 54000 2โทรศัพท์มาแจ้งตามหมายเลข054-523-515ในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์8โมงเกินถึงบ่าย4โมงเกิน3ทาง LINE ID Radio 91สะดวกทางไหนส่งมาได้ทุกช่องทางมีข้อแม่น้อยเดียวผู้ที่ได้รับรางวัลขอฮื้อมารับด้วยตนเองที่สวท.8และขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เคยได้รับเครื่องรับวิทยุจากทางสวท.8หรือทางชมรมวิทยุคนเมืองแปดบ่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับรางวัลทุกวันที่30ของเดือนติดตามได้ทางสวท.8 FM 91 MHz บอดี้ลืมเนอร์ส่งกันเข้ามารุ่นรับเครื่องรับวิทยุกันนักๆหลายๆเนอร์ครับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับติดตามรับฟังกันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่คลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามผ่านจองต่าง Facebook ไลฟ์ของสวทแปนะครับแล้วก็วิทยุออนไลน์นะผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวทแปนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้หลายจองต่างอยู่ด้วยกันนะครับครับก็นะไปกันที่เรื่องของทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแปนะครับอันนี้เป็นรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูนะครับระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2567นี่นะรายละเอียดสั้นสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัวมาจะได้ข่าวนี้ก็เป็นข่าวนะครับเนาะโดยนายไพรัตน์ศรีวายุหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแพร่ก็บอกว่าตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเนี่ยได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับในวันที่30กันยายน2567นั่นก็โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่28/2567ลงวันที่6สิงหาคม2567นะครับหันชอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดดำเนินการสรรหานะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารปีพ.ศ.2556ประกอบกับประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรเรื่องการรับสมัครและการรับเสนอชื่อบุคคลนะครับเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปีพ.ศ.2567เพื่อให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนะครับก็ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแปดเป็นก่อประชาสัมพันธ์นะครับการรับสมัครและการรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตึงหน่วยงานภาคราชการภาคเอกชนแล้วก็องค์กรเกษตรนะครับองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่9นะถึง31ตุลาคม2567นี้ในเวลาราชการนะครับที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแพร่หมู่ที่7ตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข054-534-381นะครับ054-534-381นะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.frdfund นะครับ .org นะอันนี้ก็นะลองเข้าไปพอนะครับเนาะในส่วนของเว็บไซต์ครับก็ไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับนอตะกี้นี่นะเข้าไปพอหลายข่าวอยู่พอสมควรเช็คในเรื่องของน้ำกันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะน้ำนะเพิ่งมีการตรวจเช็คกันโดยใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเนาะใจเรื่องของเทคโนโลยีนะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเนาะเพื่อเป็นการช่วยในการที่จะทำงานให้มันสะดวกกันขึ้นนะครับในเรื่องนี้นะครับกนช.นะสั่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเศษขอครับนะสั่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์นะครับประเมินสถานการณ์น้ำปี2567นะใช้เทคโนโลยีนะ AI นะครับนะเป็นเครื่องมือเน้นความแม่นยำนะแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับก็ตั้งแต่เมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายประเสริฐจันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะก็เปิด3ภารกิจนะครับนะเปิด3ภารกิจของกนช.นะก็1 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยนะ
ก็คือกนช.เนี่ยนะครับก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำทุกวันนะคือเนี่ยคือมันขึ้นนะครับเนาะคือมันคลั่งขึ้นนะมีข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็บูรณาการการทำงานนะร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเตรียมพร้อมนะครับห้องรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยต้องบอกเนี่ยคือประชาชนเนี่ยนะครับเกิดความตื่นตระหนกสองก็คือการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยหลังจากสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยเฉพาะการกักเก็บน้ำในเขื่อนคือเพียงพอสำหรับฤดูแล้งที่จะถึงนี้โดยมีความกังวลว่าหากเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งจะสามารถประคับประคองสถานการณ์น้ำหรือว่าปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยคือเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีนะครับคือกับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้หรือไม่นะอันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนนะครับการ3นะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะกลางนะแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยเฉพาะการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือปีหน้าเนี่ยนะครับอันนี้อ่านได้ปีหน้าแล้วนี่นะครับแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยนะครับเปิ้นบอกว่าฮื้อเนี่ยแผนต่างๆที่ได้มีการหารือกับมาพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนว่าโครงการใดเนี่ยนะครับที่ควรจะดำเนินการทันทีนะภายใต้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดคือหนักที่สุดนะครับแล้วก็พิจารณาคือนำเอาเทคโนโลยีนะครับ AI เนี่ยนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเรื่องน้ำของประเทศนะรองนายกรัฐมนตรีเปิดก็คือความสำคัญนะครับตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะพิจารณาคือนำเทคโนโลยี AI นะครับนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเรื่องน้ำของประเทศนะครับเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสำหรับการบริหารจัดการน้ำของประเทศคือมีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นนะครับการจัดการน้ำนะครับก็เตรียมมาตรการรองรับในส่วนของฤดูแล้งตัวนอกจากนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็พิจารณาประเด็นสำคัญโดยที่ประชุมเนี่ยเพิ่นมีมตินะครับหันชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำปีพ.ศ.2567ตามมาตราสาวแห่งพรบทรัพยากรน้ำปีพ.ศ.2561โดยมีเลขาธิการสทนช.นะเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อนำหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศนะครับสถานการณ์ฝนนะสถานการณ์น้ำนะสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับกนช.แล้วก็สปช.นะรวมถึงคือข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็คือข้อเสนอแนะเนี่ยต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามหลักวิชาการที่เหมาะสมนะก็ต่อกนช.นะครับพร้อมถึงดำเนินการถอดบทเรียนนะด้านการเตรียมความพร้อมนะครับรับมือสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุจอนนะที่ผ่านมาห่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองนะครับเป็นมีมติหันชอบร่างมาตรการห้องรับฤดูแล้งนะครับปี67ถึง68เนี่ยนะครับที่จะมาถึงในวันที่1พฤศจิกายน2567นะตามที่สทนช.นะครับเสนอจำนวน8มาตรการโดยแบ่งเป็น3ด้านนะครับเนาะก็ประกอบด้วยน้ำด้านน้ำต้นทุนนะครับมาตรการที่1ก็คือเป็นการคาดการและก็ป้องกันพื้นที่เสี่ยงนะการขาดแคลนน้ำนะครับมาตรการที่2ก็สร้างความมั่นคงสร้างความมั่นคงน้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็ด้านการเกษตรพร้อมปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ด้านความต้องการน้ำใจนะครับต้องการใช้น้ำเนี่ยนะครับมาตรการที่3นะครับกำหนดแผนจัดสรรน้ำแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกนะพืชฤดูแล้งบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญการใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนดนะมาตรการที่4นะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำแล้วก็ลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนนะมาตรการที่5นะครับเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนะครับนะด้านการบริหารจัดการนะครับก็เป็นมาตรการที่6นะเสริมสร้างความเข้มแข็งนะด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนแล้วก็องค์กรผู้ใจน้ำมาตรการที่7นะครับสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์นะมาตรการที่8ติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงาน
นะโดยมอบหมายให้สทนช.นะครับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมติกนช.แล้วก็หันชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะครับปี2568แล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฮงนะครับเนาะเฮงจัดแผนปฏิบัติการรองรับมาตรการรองรับฤดูแล้งปีพ.ศ. 2567/68นะครับพร้อมถึงรายงานผลการดำเนินการให้สทนช.นะครับได้รับรู้กันทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้งนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยิบยกมาอู้กันละนะครับเนาะยิบยกมาอู้กันนะเพราะว่าเนาะมันจะใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเนาะในส่วนของฤดูแล้งเนี่ยนะมีมาแน่นะครับมีมาแน่ไปกติเรื่องของข่าวนะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้นะครับตังนะเป็นว่าสอชอนะครับเนาะกำชับนะ6แนวทางการที่จะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2567เนี่ยเป็นเหตุเนี่ยคือนักเรียนแล้วก็ครูนะครับเสียชีวิตเป็นจำนวนนักก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับด้านความปลอดภัยของนักเรียนและก็ครูสช.นะครับเปิ้นก็สช.นี่อย่างนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับตัวย่อเปิ้นนะเอาตัวเต็มไปก่อนเปิ้นมีการออกหนังสือซักซ้อมนะครับแจ้ง6แนวทางการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่นก็ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการพานักเรียนไปทัศนศึกษาเนี่ยนะครับขอให้โรงเรียนนะพิจารณางดการพานักเรียนไปทัศนศึกษายกเว้นมีเหตุจำเป็นก็ขอให้นักโรงเรียนนะครับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาปีพ.ศ. 2562ประกาศณวันที่15ตุลาคม2562ฉบับที่2นี่ปีพ.ศ. 2563นะครับประกาศณวันที่28เมษายน2563อย่างเคร่งครัดแล้วก็พิจารณาดำเนินการก็คือ1นะครับตรวจสอบสภาพรถนะหรือว่ายานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคืออยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้การได้อย่างปลอดภัยนะครับเนาะพนักงานขับรถหรือว่าควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวังโดยประสานกรมการขนส่งทางบกคือตรวจสภาพรถยางรถอุปกรณ์ต่างๆก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับการพานักเรียนระดับต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปนอกสถานศึกษาเนี่ยแล้วก็การทัศนศึกษาเนี่ยควรจะมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางให้มีความเหมาะสมโดยพิจารณาสถานที่ใกล้โรงเรียนหรือว่าภายในจังหวัดเป็นลำดับแรกแล้วก็จัดเนี่ยประกันภัยการเดินทางให้แก่นักเรียนครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการซ่อมแผนนะครับซ่อมแผนเผชิญเหตุให้กับครูแล้วก็นักเรียนนะแล้วก็6นะครับให้โรงเรียนเนี่ยนะรายงานการพิจารณาอนุญาตนะต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตามแบบที่กำหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก่อนวันเดินทางบ่น้อยกว่า3วันทำการทั้งนี้นะครับเปิ้นก็บอกว่าขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจารณานะอนุญาตการปาไปนอกสถานศึกษาหากคันว่าอาจมีภัยอันตรายนะบ่ปลอดภัยให้ระงับนะครับยับยั้งนะได้ตามที่หันสมควรอันนี้นะครับนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องกลับมาคิดพิจารณากันนะครับเรื่องของการศึกษานะทุกคนก็บอกว่ามันมีความสำคัญนะครับเนาะแต่ว่าเกิดการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเนาะก็แอลกันทัศนศึกษากันเนี่ยนะครับไปแอลไปดูงานอย่างก็นักก็หลายนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโศกนาฏกรรมนะครับเนาะก็เป็นอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นนะครับเนาะทุกคนก็หดหูใจอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องกลับมาคิดกันนะครับเป็นการป้องกันกันทำครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
นะเรื่องสำคัญมันก็มีกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของสพฐนะครับเปิ้นก็กำหนด16แนวต่างปฏิบัตินะปานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็คือการปานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเนี่ยคือพิจารณาถึงความพร้อมนะครับแล้วก็ความสามารถในการดูแลตัวเก่าขั้นพื้นฐานของนักเรียนนะพิจารณาเลือกสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเดินทางสาระความรู้แล้วก็การเรียนรู้ที่จะเกิดแก่นักเรียนคือเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนะครับนะเป็นการแบ่งเป็นระดับปฐมวัยนะครับต้องมีผู้ปกครองอาสาห่วมคณะไปตัวนะครับห้ามฮือปานักเรียนเนี่ยออกนอกสถานศึกษานะครับกับนักเรียนช่วงชั้นอื่นนะครับฮือเลือกสถานที่จัดประสบการณ์เรียนรู้นะครับในพื้นที่ที่ใกล้เคียงสถานศึกษานะที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะแล้วก็ในช่วงชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึง3เนี่ยควรจะมีผู้ปกครองอาสาห่วมคณะไปตัวระดับประถมมาศึกษาปีที่4ถึง6นะครับแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เนี่ยคือเลือกสถานที่ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนนะครับครูบุคลากรแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญนะครับตรวจสอบสภาพรถอะไรอย่างต่างๆโอ้นะครับเนาะนะค่อนข้างที่จะมีแฮมนักนะข้อมูลชุดนี้นะนะเอาบ่จบบ่เสี่ยงแต่เวลาหมดเวลานะครับเนาะโอ้ตะกี้นี่บอกว่าเป็นการอัปเดตนะข้อมูลปพ.นะครับเผยจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วเนี่ย86ล้านบาทนะครับเนาะอันนี้จ่ายในห้องเนี่ยนะครับเนาะรายละเอียดในรายการเก็บข่าวมาคุยบ่ตันละนะครับเนาะก็คงจะต้องนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับผมเจอเรื่องที่ไม่ดีมากๆ